รวมถึงเอกชนที่อาจจะได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญนิติบุคคลนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางปปช.ก็มีการออกกฎหมายลูกเพื่อที่จะป้องปรามในเรื่องนี้คุณบักบั่นไปพูดคุยกับปปช.มาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับทราบรายละเอียดกันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เองนะคะทางปปช.เขาก็จะมีการจัดงานสัมมนาแล้วก็จะประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านเรื่องของการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยท่านนายกก็ไปเป็นประธานด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีกประเด็นนึงค่ะคุณเวลาสนีก็ได้ไปคุยกับทางอธิบดีกรมทางหลวงนะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาถนนหนทางต่างๆจริงๆแล้วทุกปีเนี่ยค่ะกรมทางหลวงเขาก็จะมีงบประมาณนะคะเพื่อที่จะไปบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมอันนี้คือเป็นส่วนเกินนอกเสียจากว่าเขาจะมีการลงทุนใหม่อันนี้เป็นอีกส่วนนึงหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงว่าเงินต่างๆที่นำมาใช้ในการปรับปรุงถนนการซ่อมแซมหรือว่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยนะคะจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างก็เดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดกับอธิบดีกรมทางหลวงด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะที่กำลังจะกลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่เขาเรียกว่าเป็น CBD เป็น Central Business District นั่นเองนะคะก็จะมีหลายๆย่านใครที่มีที่ดินอยู่กับตัวเองไม่แน่ใจว่าวันนึงที่ดินของฉันจะกลายเป็นทำเลทองหรือเปล่า เดี๋ยวมาติดตามกันแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไปตรวจสอบตลาดหุ้นกันหน่อยค่ะติดตามได้ในช่วงเช็คสต็อกกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับแน่นอนที่สุดครับหลายคนอยากจะบอกว่าดอกเบี้ยของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นไฮไลท์แล้วครับเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมของกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินครับถามว่าก่อนหน้านี้กนง.ไม่มีการประชุมกันหรือมีการประชุมครับแต่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้จะมีมุมมองหรือสิ่งที่ส่งสัญญาณมาจากกระทรวงการคลังว่าอยากให้ดอกเบี้ยไทยลดครับแต่แน่นอนครับธนาคารแห่งไทยส่งสัญญาณบอกว่าต้องไปถามกนง.และรอกนง.ตอบมาก่อนว่าดอกเบี้ยไทยจะลดหรือไม่คำถามก็คือดอกเบี้ยเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นถ้าพูดถึงโดยเบสิกก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นผลตอบแทนจากตลาดเงินมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นเดิมดอกเบี้ยอยู่ที่2ลดมาเหลือ1ก็แปลว่าแรงดึงดูดในตลาดเงินน้อยลงคนก็อาจจะโยกมาที่ตลาดหุ้นครับแต่มุมมองของดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าถามผมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดก็คือตลาดตราสารหนี้ครับเพราะต้องยอมรับว่ามีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าไปที่ตลาดตราสารหนี้และมีการเข้าตลาดหุ้นน้อยมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ณจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าให้มีการฟันธงโอกาสที่ดอกเบี้ยวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของกระทรวงการคลังค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นวันนี้แกว่งตัวแคบๆเรามาดูบรรยากาศตลาดหุ้นล่าสุดกันครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นล่าสุดแกว่งตัวแคบมากครับเพราะทุกคนรอเรื่องดอกเบี้ยวันพรุ่งนี้ไปดูกันเลยครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะมีในลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่มีในเรื่องของการตอบในเรื่องของจำนวนของดอกเบี้ยออกมานะครับก็คือพูดง่ายๆคือจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนี่ก็คือตัวเลขล่าสุดของเซ็นดินเด็กซ์ครับ 1,670.44 บวกเพียง2จุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไล่ดูสิบอันดับให้ดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหุ้นขนาดเล็กเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอันดับ2กรุ๊ปลิสกลับมาอีกรอบนึงแล้วครับและรอบนี้หลังจากหายไปนานวันนี้รู้สึกจะแรงครับและเชื่อว่าไล่กันขนาดนี้วันนี้มีโอกาสซีลิ่งนะฮะเพราะตอนนี้บวกอยู่ 27% และคนที่ช็อตเซลไว้จำเป็นต้องซื้อกลับเป็นอย่างยิ่งครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่วนตัวหุ้นอื่นๆจะสังเกตได้ว่าถ้าไม่นับปตท.ส่วนใหญ่จะแกว่งตัวแคบๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนครับว่าตลาดรอครับรอดูเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยรอดูว่าบทบาทของนักทุนต่างประเทศจะทำอย่างไรมุมมองที่เกี่ยวกับในตลาดหุ้นในระยะสั้นจึงไม่ได้มีอะไรที่เคลื่อนไหวแรงมากนักมองไกลไปที่ต่างประเทศครับสิ่งที่จะมีคำถามอยู่ในระยะสั้นก็คือว่าเรื่องของเกาหลีเหนือตกลงเป็นอย่างไรแต่ต้องเรียนนะครับว่าถึงแม้ข่าวเกาหลีเหนือจะเข้ามาเป็นระยะแต่ผลกระทบหรือผลเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นเริ่มน้อยลงทุกวันครับจำได้ไหมครับในช่วงแรกๆพอมีข่าวเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีการปรับตัวลดลงหลังๆเริ่มแผ่วลงครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปถ้าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงกว่าที่คนคาดโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไม่มีครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ในสัปดาห์นี้จะเหลือเพียง2เรื่องครับ1คือเรื่องดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้2ก็คือเรื่องของการทำปิดไตรมาสที่3เรื่อง Window Dressing ซึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่า
ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ครับเหตุผลก็คือว่าราคาหุ้นตอนนี้อยู่ all time high เรามาวิเคราะห์กันครับถ้าไม่มีปัจจัย2 อย่างนี้ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกราฟกันเลยการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการซิกแซกในลักษณะปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยตลอดแล้วฐานการปรับฐาน2วันที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าตัวเลข1660ครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นพอดีเลยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลาดหุ้นยังไม่ได้ส่งสัญญาณปรับฐานระยะสั้นครับภาพแบบนี้ในเชิงทางเทคนิคชี้ว่าตัวเลขล่าสุดอยู่1670ถ้ามีการทดสอบผ่าน1670ถึง1675ได้จะขึ้นล็อกใหม่ครับจะเห็นตัวเลข 1,700 ภายในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าจะปรับฐานอย่างจริงๆจังๆต้องต่ำกว่า 1,660 ครับเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้อาจจะทำให้นักทุนในระยะสั้นจับตาดูให้ได้ครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าผ่าน1670ถึง1675เล่นต่อครับแต่ถ้าไม่ผ่านต้องระมัดระวังแต่กลยุทธ์จะอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าผ่านเล่นต่อเล่นกลุ่มไหนต้องกลับไปหุ้นกลางกับหุ้นใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าผ่านแล้วเล่นต่อเซ็นดิ้งเด็กจะขึ้นต่อเป็นลักษณะขาขึ้นเพราะฉะนั้นวอลุ่มจะเยอะขึ้นครับหุ้นกลางกับหุ้นใหญ่จะมาแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า1660ถึงแม้ไม่ได้เป็นรอบขาลงใหญ่เป็นรอบปรับฐานก็ต้องขยับมาเป็นหุ้นกลางกับหุ้นเล็กคล้ายๆลักษณะตลาดวันนี้ครับวันนี้ผมมีหุ้นฝากอยู่2บริษัทครับเราไปดูบริษัทแรกกันก่อนครับบริษัทแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่ก็คือหุ้น AAV นะครับ Air Asia เอาง่ายๆเลยถามว่าทำไมมามองสายการบินตอนนี้กำลังจะเข้าไฮซีซั่นครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าการทำโลคอสแอร์ไลน์ถึงแม้ไตรมาสที่ผ่านมาเรื่องผลประกอบการอาจจะแย่กว่าที่คาดนะครับแต่ว่าพอกำลังเข้าไฮซีซั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเดินทางทุกวันนี้ในบ้านเราการเดินทางทางอากาศเป็นสิ่งปกติไปแล้วครับดูกราฟก็สวยครับถึงแม้วันนี้ปรับตัวลดลงแต่ในการเคลื่อนไหว3วันที่ผ่านมาทะลุทำนิวไฮครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการยืน6.40 บาทได้นะครับสัญญาณยังดีครับและเที่ยวนี้โอกาสไป7 บาทครับนี่คือตัวแรกตัวที่2ครับเราไปดูอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับในการเคลื่อนไหวของตัวที่2นะครับสิ่งที่เราเห็นกันก็คือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของหุ้น Loxley ถามว่า Loxley มีข่าวอะไรโอ้โหวันนี้ข่าวเยอะมากเพราะ Loxley ทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ดูคือลักษณะจะคล้ายๆกัน AAV แต่ยังไม่ทะลุเส้นแนวต้านนะครับกรอบแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก3.40 3.42ถ้าทะลุและยืนได้เที่ยวนี้จะไป3.70 3.80 ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สัญญาณของตลาดยังไม่ชัดเจนนะครับก็คือเซ็ตอินเด็กซ์ยังไม่ผ่าน1670ถึง1675เล่นหุ้นขนาดกลางไปก่อนครับฝากไว้2ตัว AAV นะครับกับ Loxley แต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดผ่าน1670ถึง1675จะต้องกลับมาหุ้นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือโจทย์ที่จะต้องจับตาครับคุณตะวันรุ่งคุณวิลาสินีครับค่ะวันนี้มีหุ้น2ตัวเหมือนกันอยากจะถามคุณเอกวิทยานะครับว่าตกลงว่ากรุ๊ปลิสต์วันนี้วิ่งทะลุขึ้นไป20บาทยังน่าสนใจอยู่ไหมคะชอบของร้อนนะฮะคุณวิลาสินี วันนี้กรุ๊ปลิสต์ร้อนจริงๆครับร้อนจริงๆครับเรามาดูกันฮะกรุ๊ปลิสต์วันนี้ร้อนจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นร้อนในอดีตนะครับแต่ถ้าเราไปดูกราฟกรุ๊ปลิสต์เนี่ยจะเห็นว่ามีการแบรนด์มาตั้งนานนะฮะก็คือเคลื่อนไหวแคบๆนะครับหลังจากตกมาตั้งแต่คราวที่แล้วนี่นะครับก็เริ่มมีการกระชากขึ้นครับเดี๋ยวกล้องเรามาดูราคาล่าสุดเลยครับตอนนี้อยู่ที่28.80 บาทซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่ราคาหุ้นวันนี้จะซิลลิ่งมีสูงครับดูในมุมของทางเทคนิคจะเห็นว่าเหลือเส้นเดียวครับเส้นสีแดงๆประมาณสัก26 บาทเพราะฉะนั้นณราคาตอนนี้โอกาสที่จะเก็งกำไรและขึ้นต่อมีสูงครับเพราะราคาเดิมมีการปรับตัวลงมาแต่ต้องเรียนอย่างนี้ฮะเล่นหุ้นลักษณะอย่างนี้เล่นเพื่อเอาส่วนต่างของราคาอย่างเดียวครับอย่าเพิ่งคิดลงทุนครับแต่ทิศทางยังเป็นบวกครับค่ะอันนี้ของร้อนจริงมีอีกหนึ่งตัวนะคุณตะวันรุ่งนะใช่ค่ะก็เป็นหุ้นออริจินนะคะเห็นว่าวันก่อนทำออลไทม์ไฮไปวันนี้ราคาก็เซลล์ออนแฟกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับคือคนละเรื่องกับกรุ๊ปลิสต์กรุ๊ปลิสต์ถึงแม้วันนี้ร้อนแรงแต่ว่าเพิ่งเริ่มขึ้นวันแรกแต่ออริจินเป็นหุ้นที่ขึ้นมาตลอดครับนี่คือกราฟของออริจินครับขึ้นมาผมว่าย้อนหลังไป1เดือนเนี่ยขึ้นเกือบทุกวันฮะนะครับเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้ถือว่าเซลล์ออนแฟกจบแล้วครับใครที่จะเล่นอย่าเพิ่งเล่นราคานี้ครับแนวต้านอยู่19บาทแนวรับอยู่17ถ้าให้เลือก2ตัวนี้ต้องเลือกกรุ๊ปลิสต์แต่จังหวะซื้อต้องให้ดีนะครับและเล่นให้เร็วให้มากครับของร้อนขอบคุณเพคค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยจะมาพูดคุยกันกับทางประธานปปช.ค่ะพูดคุยกันถึงแนวทางของกฎหมายที่หลังจากนี้เนี่ยถ้ามีการติดสินบนไม่ใช่รับผิดชอบเป็นรายตัวบุคคลแล้วนะคะเอกชนนิติบุคคลต้องรับผิดชอบด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ Be Grim Power a world class energy company